สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยตุ๊กตาพาฝันมาฮอดเฮียนเมื่อกี้เนี่ยจ้าหิวข้าวก็เลยทําแบบอันสูตรพิเศษสูตรแบบเร่งด่วนแม่นบ่สูตรแบบไวสูตรแบบไวซินี่นะอันเกิดสูตรแบบไวก็ต้มมาม่าบ่เนาะขนาดต้มเส้นสะกุ้งสดเนี่ยค่ะแซ่บถามแฟนว่ากินยาเบิ่งอันพูดหอนมันควรขึ้นมันหอมจ้ะหอมขนาดเลยแต่ในตุ๊กตาระบบว่ากินเรากินร้อนหรือว่าเรากินขนมปังแล้วมันก็บ่ติดแล้วเนาะขนมอันความชินของแต่ละคนบ่คือกันพากันไปเก็บเหลือมาแล้วจ้ะแล้วไปน้ําพันดอกพันกระทะอันพันถามว่าไปน้ําเฮาอยู่ว่าไปว่าเอ้ยก็เลยไปน้ําพันก็เลยไปน้ําแฟนแล้วก็ไปซ้อยยะพันหน่อยนึงแต่ว่าของที่ว่าเฮาทําความสะอาดนี่ยังบ่ได้ทําเพราะว่าต้องให้มันเป็นนานเข้าหน้าร้อนก็เอ้ยจังไปเอ็ดนี่นาเพิ่นไปเบิ่งห้องเครื่องเหลือเพิ่นอันตะเหลือเพิ่นน่ะซมเพิ่นก็เลยเอ้ยก็เลยไปนําเพิ่นก็มาฮอดเห็นเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้ก็น่าจะ 4:00 แลงเฮาได้นี่คิดอยากอันกินร้อนๆน่ะมันเพราะว่าข้างนอกมันหนาวข้างนอกมันหนาวแล้วซินี่มันสิอันนั้นน่ะค่ะก็เลยมีกุ้งเอ้ยก็เราออกมานี่ซั่นกุ้งแล้วก็มีพริกนี่ซั่นกุ้งแล้วก็มีพริกแล้วก็เสิร์ฟหัวหอมเสิร์ฟกันผักค่ะแซ่บเอากินน้ำกันเนอะมาอันนี้แซ่บแซ่บของวันฮ้อนสั่นเสิร์ฟมักพริกสั่นนะพริกกับพริกหยวกนะคะบ่ได้อันแม่นว่าพริกเผ็ดพี่นิดพริกหยวกเด้พริกหยวกแดงเฮาสินาคนอยู่นี้เพิ่นก็บ่ค่อยกินกับเพิ่นบ่ได้กินเผ็ดมีแต่คนแถวบ้านเฮาที่ว่ากินเผ็ดกินตัวมักเผ็ดนี่เพิ่นก็กินแบบอันเสืออันเป็นฝุ่นเนี่ยค่ะที่มันอยู่น้ําขวดลิ้นน้อยๆอันแค่ว่าเสือโสไปเขาบ่ได้กินเนาะบ่ติแล้วมันเฮาก็ไปว่าเพิ่นบ่ได้เพราะว่าการความเคยชินของแต่ละชนชาติเนาะค่ะเนาะแต่ละชนชาติการกินการอยู่ว่าหั่นเด้อไปน้ำมันกุ้งออกก็แซ่บเลยค่ะนี่เป็นสีชมพูเลยอันน้ำมันกุ้งออกอาหารบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะมันทำง่ายมีผักสดหัวหอมหอมมันหอมบัวเฮาก็มันหนาวค่ะกุ้งบ่กุ้งก็เสิร์ฟปลาเสิร์ฟไก่ก็แล้วแต่เฮานะคะเสิร์ฟเนื้อก็เสิร์ฟพริกลงไปให้มันรสชาติให้มันจัดจ้านแดมันบ่
แซ่บขนาดนั้นแห้งแห้งจะน้ำซุปเอาซ้ำนี้ก่อนเนอะกินก่อนมื้อนี้เอาก็มีความสุขทุกคนสวัสดีด้วยจ้า